ผยสเปคล่าสุด Realme GT สมาร์ทโฟนระดับ 5G รุ่นใหม่ใช้ชิป Snapdragon 888แบตจุใจ 5,000 มิลลิแอมป์มีชาร์จไว 65 วัตต์เผยสเปคล่าสุด Realme GT สมาร์ทโฟนระดับ 5G รุ่นใหม่ใช้ชิป Snapdragon 888แบตจุใจ 5,000 มิลลิแอมป์มีชาร์จไว 65 วัตต์ก่อนหน้านี้ไม่นานครับเพิ่งจะมีการเผยว่า Realme Edge จะวางจำหน่ายในชื่อ Realme GT นั่นเองครับซึ่งเตรียมที่จะเปิดตัวเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับล่าสุดก็ได้มีรายงานสเปคของ Realme GT เผยออกมาเพิ่มเติมนะครับโดย Realme GT ว่าที่สมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G รุ่นใหม่มีเลขรหัสโมเดลว่า RMS2202ได้ปรากฏบนเว็บไซต์ของ TC ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองคุณภาพสินค้าซึ่งตรงกับเลขที่เคยปรากฏบนเว็บไซต์ Tena หน่วยงานควบคุมและดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศจีนครับจากรายงานล่าสุดระบุว่า Realme GT จะรองรับระบบชาร์จไว 65 วัตต์ซึ่งต่างจากที่เผยมาก่อนหน้านี้ครับว่าจะใช้เทคโนโลยี Ultra Dart Flash Charging ที่สามารถชาร์จได้ถึง125วัตต์เลยครับและยังมีรายงานอีกว่า Realme GT 5G จะใช้ชิปเซต Snapdragon 888ที่จะรองรับอัตรา Refresh Rate สูงถึง120 เฮิรตซ์ให้แรมจัดเต็มถึง 12 กิกพร้อมรอม 256 กิกให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด 64 ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด 13 ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด 13 ล้านพิกเซลครับบนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย Realme UI 2.0 ส่วนเรื่องของราคาและวันวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่น Realme GT 5G ยังไม่มีข้อมูลเผยมาในตอนนี้นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกันทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ